ตาหมีบ้างแต่ถ้าภาษาไทยคงไม่มีใครเรียกแฟนว่าควายปะไอ้ควายไอ้ควายบทตรงมหาจะดังอะไรอ่ะ闹钟响了该起床上课了อันนี้ตรงกับชีวิตจริงกูอยากใส สวัสดีค่ะก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแพทย์แต่นี่ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนะนี่เราต้องมาพูดถึงบทลงโทษในคลิปอันล่าสุดก่อนหน้านี้ก่อนหนีจะทาตรงไหนก็ได้แล้วแต่ที่หนีคิดว่าหนีจะทำออกมาแล้วหนีจะชนะวอจะบอกว่ามันไม่ต้องนับคะแนนก็รู้ว่าใครชนะใครแพ้อ่ะนี่ก็หนีอ่ะตอนสุดท้ายอ่ะหนีบอกว่าหนีแพ้อ่ะหนีก็จะไม่มาถ่ายคลิปแล้วทุกคนเขาก็เลยบอกทีมแหวนไงเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดใครมีบทลงโทษดีๆก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วแหวนไปดูว่าอันไหนน่าลงโทษเอาเบาๆก็พอนะทุกคนจริงๆอ่ะแบบไม่ได้ละปล่อยเธอไปเป็นคนใจดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกชนะบอกลงโทษนี่หนักๆนะไม่มีวันนั้น งั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราวันนี้ดีกว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงมีมรู้จักมีมไหมมีมอะไรอ่ะไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรอเออถ้าเป็นสติ๊กเกอร์อ่ะมันจะเป็นที่แบบน่ารักแบบเป็นตัวการ์ตูนไม่ขาดทงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเปี่ยวฉิงเปาก็คือจะมีอะไรตลกอะไรเงี้ยตอนแรกบอกแหวนไปว่านี่เดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปมีมกัน meme นางตอบกลับมาว่าอะไรคือเมอร์ ว่ามีมนะไม่ใช่เมอร์ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีฝั่งวดีกว่าฝั่งภาษาจีนก่อนละกันจูฟูเจอเหอหลี่มาใช่ไหมจะเกิดอันนี้บอกตรงนะเหอหลี่มันพ้องเสียงกับคำว่าเหอหลี่แปลว่ามีเหตุผลอันนี้มีเหตุผลปะอันนี้มันจะต้องแบบอาจจะยากนิดนึงคือคำว่าเหอหลี่ตัวเนี้ยมันมีความหมายว่า reasonable ก็คือมีเหตุผลกับมันพ้องเสียงกับคำว่าเหอหลี่ที่แปลว่าในแม่น้ำและนี่จะใช้เปี่ยวฉิงเปาอันนี้เมื่อไหร่สถานการณ์ไหนก็คือเพื่อบอกอะไรที่แบบว่าไม่เหตุผลนั่นเราก็ใช้อันนี้แหละจริงๆเราใช้บ่อยมากใช่นี่จังหวะฟังเลยบอกว่าเหมือนเป็นการถามฉันบ่อยมากว่าฉันมีเหตุผลหรือเปล่าโอเคอ่ะต่อไปมาทางฝั่งภาษาไทยบ้างอันนี้ไม่รู้ว่าหนีจะเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยววอจะส่งไปให้ก่อนอันนี้ไม่ค่อยยากรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วเรามาคุยเรื่องเรียนกันอ๋อก็คือเขาไม่อยากคุยเรื่องเรียนใช่ไหมเขาเลยบอกว่ารดน้ำให้ต้นไม้แบบจนถึงแบบน้ำท่วมใช่อันนี้ไม่ยากเข้าใจอันต่อไปของวอนะเขาเสียง打死你又有点怕坐牢有点怕哦หมายถึงว่าคนนั้นน่ะทำอะไรผิดใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากตีจังเลยว่าแต่ก็กลัวทำแล้วแบบถึงขั้นติดคุกอะไรอย่างเงี้ยป่ะนี่จะใช้อันเนี้ยในสถานการณ์ไหนก็คือแบบเขาส่งอะไรมาเรารู้สึกแบบแล้วก็แบบว่าส่งอันนี้ไปโหเกลียดหน้ามันมากเลยอะหน้าอินฟลูเอนด้าอันนี้มีเยอะมากเลยนะมีมี่อะไรเยอะมากเลยมีไม่ใช่มีมี่มีมเยอะมากมีมนี่ไหนลองหนีลองทำหน้าแบบเขาสิไม่ได้ถัดไปภาษาไทยนะอ่ะอันนี้ส่งไปแล้วนอกูเด็ดแล้วนะเด็ดเดือดแล้วนะไม่ใช่เดือดแล้วนะก็คือเวลาหนีจู่ตรงเสียมันจะเดือดแล้วทีเนี้ยมันไปพ้องเสียงกับคำว่าโมโหอ่ะโอ้ยอ๋อคือคนไทยอ่ะชอบส่งแบบรูปภาพแบบนี้อ่ะเหมือนกับเวลาเราโมโหใครใช่ไหมเราก็จะเรียกว่าเราเดือดแบบเดือดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตรงกับคำว่าต้มจนสุกแล้วน่าจะเห็นคนไทยอ่ะส่งอันนี้บ่อยมากแต่ไม่รู้มันหมายความว่ายังไงแบบว่ามีหม้อแล้วก็มีไฟอ่ะ คือเราคิดว่าเป็นแบบร้อนมากแบบนี้เดือดภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะเฟ่หัวเฟ่ล่ะอย่างนี้ได้ปะ ไม่มีการพูดแบบนี้ ตาหมีบ้างอันนี้ถ้าว่ามีมแรกแหวนส่งเยอะแล้วอันนี้ส่งเยอะกว่า นี่是猪吗
ก็คือถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่าแบบเธอเป็นหมูเหรอคนจีนเรียกใครว่าหมูอ่ะแปลว่าคนนั้นโง่ขี้เกียจใช่ไหมหรือว่าเขาแบบตัวโตขี้เกียจแล้วก็แบบนั่งนอนประมาณนี้ที่ใช้เหมือนหมูอ่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยคนไทยจะว่าคนอื่นว่าเบิร์กควายแต่มันค่อนข้างแรงกว่านะเรารู้สึกไงถ้าแบบเป็นคู่รักนะคะเขาก็แบบเรียกหมูกันอ่ะแต่ถ้าภาษาไทยคงไม่มีใครเรียกแฟนว่าควายป่ะไอ้ควายไอ้ควายแรงนะโอเคอันถัดไปบทบทปรองบทโลโลอะไรนะคะรอใบดรอปมหัศจรรย์ใบดรอปมหาสดังอะไรอ่ะมีเคยดูตัวละเอเมิ่งไหมน้อยมากเกือบไม่เคยคือตัวละเอเมิ่งอ่ะมันจะแบบมีของวิเศษใช่ไหมพวกของวิเศษที่ทาใต้ใจทาเดอตู้จื้อช่างอ่ะและอันเนี้ยเขาก็ล้อว่าใบดอกมหัศจรรย์修学文件อ่ะ修学申请单修学申请单มหัศจรรย์ก็คือเหมือนใส่เข้ามาเพื่อให้มันแบบว่า amazing wonderful แล้วทั้งประโยคไปว่าอะไรนะเหมือนแบบเอาของวิเศษอันนี้ออกมาให้ก็คือ修学申请单อะไรเงี้ยก็คือจะใช้ตอนที่แบบเราเรียนหนักๆเข้าใจละเป็นขอโทษเป็นอธิบายได้แย่มากเลยโอเคอ่ะตาหนีบ้างแป๊บนึงนะ闹钟响了该起床上课了好困要不去了吧不对我是老师อันนี้เข้าใจอันนี้ตรงกับชีวิตจริงก็คือถ้าเป็นนักเรียนเราก็นอนต่อได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นครูอ้าวถ้าฉันไม่มาสอนใครจะสอนวะโอเคอันถัดไปของวอนนะอันนี้ง่ายมั้งชิงหยางต่อหมายความว่าไงชิงหยางคือหัวชิงหยางอ่ะอันนี้ยี่ห้ออันนี้ clear ต้องใช้อาศัยไทยอยู่的知识ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงอันนี้หมายถึงความเครียดอ๋อๆก็คือ C L E R A D ใช่ไหมใช่เครียดแบบเหมือนโยยอรี่เก่งนะตลกดีอันสุดท้ายแล้วป้าของใช่ค่ะจริงๆหมูรู้สึกของหมูเป็นสติกเกอร์มากกว่าอันนี้เฮ้ยอันนี้มีอะไรนี่จ้ะคือตอนแรกอ่ะมาเขียน你这个天使ใช่ไหมฟ้าแล้วพอเอาเส้นตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ก็แปลว่าตาเปียนใช่หรอแปลว่าอุจจาระจริงๆอ่ะภาษาไทยมีคำว่าตาเปียนเยอะมากเลยอุจิอุจจาระอยู่เหมือนแบบว่าเป็นคำที่เขาจะไม่ค่อยพูดตรงๆใช่ป่ะเขาก็เลยเหมือนแบบมีคำที่มันน่ารักคำสุภาพอะไรเงี้ยเยอะตัวสุดท้ายของวอลเลย์อันนี้อาจจะยากนิดนึงนอกจากแมสก็มีแต่หน้ามึงนี่แหละที่กูอยากใส่มีแต่หน้ามึงนี่แหละที่กูอยากใส่ใส่หน้าไปว่ายังไงใส่หน้ามึงก็คือแบบอย่างเงี้ยก็คือฉูละใต้โขเจ้าอีกอย่างที่อยากใส่ก็คืออยากต่อยหน้าเธอหน้ามึงนั่นแหละอ่ะคลิปมีมของเราก็มาประมาณนี้นะคะรู้สึกแบบมันต้องใช้ความรู้ทางภาษาจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบบางทีมันแบบมันแปลตรงตัวไม่ได้เนาะเครียดแต่ว่าหว่อชอบมีมคนจีนมากเลยนะเพราะว่ามันดูแบบสร้างสรรค์มากเลยแต่ละอันอ่ะบางทีเราเรียนภาษาจีนแค่ผิวเผินเราจะไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วเขาต้องการสื่อว่าอะไรอะไรเงี้ยโอเคค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือว่ามีมีมไหนนะคะที่อยากจะให้แหวนแบบว่ามารีแอคหน่อยอะไรอย่างงี้ก็บอกเพจได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามโซเชียลมีเดียทั้งหลายด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ